บานประตูบ้านเพื่อนๆออดแอดเสียงดังเราก็ใช้สเปรย์อเนกประสงค์ฉีดแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเจ้าสเปรย์เนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับผมเชื่อว่าที่บ้านเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะมีสเปรย์อเนกประสงค์แบบนี้ติดบ้านหรือติดรถยนต์อยู่ครับหลักๆ การใช้งานที่เขาเขียนไว้ตรงข้างกระป๋องนะครับก็คือขจัดสนิมหล่อลื่นปกป้องชิ้นส่วนโลหะไม่ทำลายยางและสามารถแทรกซึมได้เร็วซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันสารพัดประโยชน์เพราะเราสามารถไปประยุกต์ใช้ทำงานได้หลากหลายและวันนี้ผมรวบรวมมากกว่า30เทคนิคในการใช้งานสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ 3M ตัวนี้เลยครับวิธีไหนทำได้จริงวิธีไหนทำไม่ได้จริงรอติดตามดูในคลิปได้เลยครับเจ้าสเปรย์อเนกประสงค์ที่ผมเอามาใช้วันนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อ 3M นะครับก็จะเป็นตัวที่ผมใช้งานที่บ้านอยู่ปกตินะครับของ 3M ที่ผมซื้อมานะครับเขาก็จะเป็นแพ็คเกจนะครับมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ของ 3M แท้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติแทรกซึมได้อย่างรวดเร็วเป็นสเปรย์ตัวนึงที่ผมหยิบมาใช้บ่อยมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ไอเดียในการใช้งานนะเผื่อบางคนนะครับนึกไม่ออกนะจะใช้แค่กับรถยนต์หรือว่าบานพับเท่านั้นแต่ว่าวิธีใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาความเหมาะสมนะก่อนไปชมคลิปวิดีโอต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าสเปรย์อเนกประสงค์แบบนี้นะครับสามารถใช้งานแบบเร่งด่วนได้ในบางกรณีที่เยอะหรือมากนะครับผมก็แนะนำให้ใช้น้ำยาเฉพาะนะครับส่วนวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างแรกเราจะมาดูประสิทธิภาพของการเช็ดคราบกันนะครับคราบสติกเกอร์เนี่ยเป็นคราบสติกเกอร์ที่แห้งแข็งติดบนตู้ผมมาเป็น10ปีนะครับต้องบอกเป็น10ปีจริงๆนะนี่นะครับคือเล็บขูดแทบไม่ออกเลยนะครับดูนะครับเช็ดดูนะครับว่าออกไหมผมจะพยายามไม่ตัดต่อวิดีโอนะเพื่อที่ให้เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าการเช็ดคราบเนี่ยมันสามารถทำได้ประสิทธิภาพยังไงนะครับปึ๊บครับอันนี้สำหรับคราบที่ติดมาเป็นแบบเวลายาวนานนับ10ปีนะครับก็เอาออกได้ประมาณนี้ครับต่อมาก็คือคราบยางมาต่อยบนรถยนต์แต่ตรงนี้เป็นคราบที่โดนมาใหม่นะครับก็ยังเหนียวๆอยู่นะครับถ้าเราโดนมานะครับผมแนะนำว่าให้รีบเช็ดครับก็จะเช็ดออกง่ายมากครับนี่เห็นไหมสะอาดเลยไม่ทำลายสีรถด้วยเพื่อนดูนะครับคือถ้าคราบอ่ะมันติดอยู่นานมากแล้วนะครับถามว่าออกไหมมันก็ออกนะแต่ว่าเราต้องค่อยๆขัดไปนะครับมันอาจจะไม่ได้ออกเร็วเหมือนแบบพวกคราบที่โดนมาใหม่ๆนะถ้าเกิดใครนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือต้องการจะเช็ดปริมาณเยอะๆนะพวกนี้เขาจะมีน้ำยาเฉพาะของเขานะครับซึ่งจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าครับแต่ถ้าเพิ่งโดนยางมาตอยมาแล้วนึกอะไรไม่ออกก็หยิบ 3M มาใช้ได้เลยครับคราบยางมาตอยน้ำมันหรือว่าฟินโคตเลอะมือครับจะบอกว่าปกติพวกน้ำมันหรือยางมาตอยปกติล้างยากนะผมเคยใช้อะซิโตนนะครับมือก็จะแห้งแสบมือนะแต่ว่าเราก็สามารถใช้น้ำมันอเนกประสงค์ 3M นะครับช่วยในการทำความสะอาดได้ครับนี่เห็นไหมออกง่ายเลยครับออกทันทีเลยนะในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดนะครับสรุปให้ง่ายๆนะก็สามารถเช็ดได้เกือบทุกวัสดุทุกพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผิวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะนะสามารถเอาคราบกาวคราบน้ำมันออกได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ต้องดูนะถ้ากาวที่เป็นยางเหนียวๆ เนี่ยเอาออกได้นะแต่ว่าถ้าเกิดกาวที่แห้งแข็งแล้วนะครับก็จะเอาออกไม่ได้นะครับตัวสเปรย์ 3M นะครับอาจจะไม่ใช่น้ำยาสำหรับทำความสะอาดผิวที่ถูกต้องและเหมาะสมนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆผมก็ยังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่ผลิตออกมานะสำหรับการล้างคราบน้ำมันหรือคราบกาวเหนียวบนมือนะครับถ้าจะใช้น้ำยาล้างจานใช้ผงซักฟอกนะครับก็ไม่ออกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนผมจะใช้อะซิโตนปัญหาของมันก็คือทำให้ผิวแห้งนะครับอะซิโตนก็คือน้ำยาล้างเล็บเนี่ยแหละนะครับมันก็จะผิวแห้งนะแต่ถ้าถามผมนะ 3M เนี่ยใช้ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่แสบผิวแล้วก็ผิวไม่แห้งครับแล้วก็เอาคราบต่างๆออกได้หมดมากกว่าด้วยครับอันนี้คือประยุกต์การใช้งานนะแต่ย้ำเลยนะว่าเขาไม่ได้ผลิตออกมาให้เอามาฉีดผิวนะครับต่อมามาดูเรื่องของการหล่อลื่นบ้างนะครับน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะที่เราซื้อเจ้าสเปรย์อเนกประสงค์ 3M ตัวนี้มาใช้กันมาดูครับว่าบ้านผมเนี่ยใช้ไว้หล่อลื่นอะไรบ้างอย่างแรกนะครับแน่นอนนะครับพวกบานทงบานพับนะครับแล้วก็จุดตำแหน่งต่างๆนะครับของพวกหน้าต่างบ้านเรานะครับถ้ามันมีเสียงเนี้ยอึดแอดอึดแอดนะครับเราก็ฉีดนะครับฉีดน้ำมันหล่อลื่นไปนะผมแนะนำมาถ้าเกิดเป็นแบบบานกระทุ้งนะครับให้ฉีดให้ทั่วทั้งรางเลยนะแบบบานมันจะลื่นนะครับเปิดปิดง่ายเลย
เนาะนานๆทำทีก็ได้นะง่ายเลยนะครับเปิดปิดง่ายเลยใช้หล่อลื่นลูกปืนล้อนะครับหรือส่วนต่างๆที่มีความฝืดนะครับอย่างล้อจักรยานนะครับที่จอดไว้นานจนสนิมขึ้นนะก็ฉีดเข้าไปครับนี่ฉีดเข้าไปเลยเนาะข้อดีของตัว 3M เนี่ยคือเขาแทรกซึมเร็วนะครับหยอดปุ๊บนะครับตัวน้ำมันมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในลูกปืนเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะแตกต่างจากตอนที่เราหมุนตอนแรกที่มันฝืดๆทันทีเลยนะครับใครที่มีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์นะครับโซ่ก็เช่นกันนะน้ำมันโซ่นะฮะเวลาฉีดโซ่นะผมก็จะหมุนไปฉีดไปแบบนี้นะครับพอต่อโซ่นะถ้าติดนะครับมันก็จะทำให้โซ่เราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับขาดได้นะหรือว่าตกล่องได้ง่ายนะครับพัดลมดูดอากาศนะครับที่ล้างแล้วแต่ใบยังหมุนช้าใบหมุนเอื่อยนะครับเราก็สามารถเอาสเปรย์ 3M นะครับฉีดเข้าไปตรงแกนได้นะพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีการเลื่อนสไลด์ขึ้นลงนะครับด้ามต่ออะไรต่างๆนะครับน้ำยาอเนกประสงค์นะครับมาฉีดตามข้อต่อนะตัวสไลด์นะครับของเราเนี่ยมันก็จะลื่นนะครับเปิดปิดง่ายตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่เป็นรอยนะตัวด้ามเขาจะไม่ค่อยเป็นรอยนะครับนอกจากพวกข้อต่อเลื่อนสไลด์นะครับแล้วก็พวกเกลียวนะครับเกลียวน็อตเกลียวหมุนต่างๆนะครับถ้าเราทำการหยอดตัวน้ำมันอเนกประสงค์ 3M เป็นประจำนะพวกเกลียวต่างๆเราก็จะไม่ติดนะครับก็จะลื่นหมุนง่ายนะครับเราก็สามารถแบบฉีดลงไปบนตัวเกลียวแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็หมุนกลับลงไปนะครับแค่นี้เองนะแล้วอายุเกลียวก็จะใช้งานยาวนานด้วยนะพวกกระบอกโชคนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันมีการเลื่อนนะครับหรือว่าเสียดสีนะแล้วเอาตัวสเปรย์พ่นไปนะครับเขาก็จะลดการเสียดสีได้นะครับเนี่ยอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ลมนะจริงๆเราต้องควรหยอดน้ำมันนะครับอย่างพวกเครื่อง DA นะครับหรือว่าปืนตะปูนะก็ฉีดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรก็ตามนะครับที่มีข้อต่อมีบานพับนะครับสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ตัวสเปรย์ 3M เนี่ยหล่อลื่นได้ทั้งหมดครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าสเปรย์ 3M ตัวนี้ใช้เคลือบพื้นผิววัสดุอะไรได้บ้างครับต่อมานะครับก็คือการเคลือบเครื่องมือช่างนะครับเวลาเครื่องมือช่างนะครับที่เราซื้อมาใหม่ๆนะหลายตัวนะครับมันเป็นเหล็กเป็นโลหะนะถ้าเราไม่ได้เคลือบไว้นะครับมันก็จะขึ้นสนิมได้ง่ายเนาะอย่างตัวปากกาคีบแบบนี้นะครับก็เหล็กทั้งอันเลยนะครับผมมาปั๊บผมก็จะแบบพ่นเคลือบไว้เลยนะครับพ่นไว้เลยนะแบบนี้นะลดการเกิดสนิมนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเกลียวต่างๆนะครับหรือตัวหมุนต่างๆเนี่ยเขาก็แบบลื่นนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะผมแนะนำว่าเครื่องมือเนี่ยซื้อมาใหม่ๆก็เคลือบไว้ก่อนได้เลยนะครับการทำความสะอาดห้องเครื่องรถยนต์นะครับหลายคนเนี่ยไม่กล้าทำนะครับหรือว่าทำผิดวิธีนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าในรถโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีทั้งขั้วสายไฟนะครับมันมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะถ้าเราเอาน้ำไปฉีดนะครับหรือเกิดความชื้นเนี่ยอาจจะเกิดการเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ใช้สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์แบบนี้ครับอย่างพวกขั้วแบตเตอรี่นะใช้ป้องกันการเกิดขี้เกลือนะครับคราบเกลือที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยทำความสะอาดคราบน้ำมันนะครับคราบเลอะต่างๆนะบนห้องเครื่องนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่าให้ตัวน้ำมันอเนกประสงค์แบบนี้นะครับเข้าไปในระบบน้ำมันหล่อลื่นนะครับเราใช้แค่ฉีดทำความสะอาดภายนอกนะแล้วก็เช็ดเฉยๆนะครับเช็ดทำความสะอาดเฉยๆนะแบบนี้ครับใช้แปรงทาสีนี่แหละนะครับหรือใครจะใช้แปรงสีฟันก็ได้นะผมชอบใช้พวกแปรงทาสีทำความสะอาดห้องเครื่องนะเพราะว่ามันจะเข้าไปในซอกต่างๆได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็พวกสายไฟต่างๆท่อยางต่างๆนะครับเราก็สามารถพ่นทำความสะอาดนะเคลือบเงาไปได้พร้อมกันเลยครับแนะนำว่าพ่นเสร็จแล้วนะครับให้เช็ดออกนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นน้ำมันนะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะเวลาวิ่งไปเจอฝุ่นนะครับมันก็เกิดฝุ่นได้ง่ายนะครับเช็ดให้มันเป็นน้ำยาเคลือบไว้เฉยๆแบบนี้ครับสามารถใช้ทำความสะอาดไฟหน้ารถที่เป็นโครมอะคริลิกได้นะครับปกติเดี๋ยวนี้โครมไฟหน้ารถของเราอ่ะก็จะเป็นพวกพลาสติกพวกอะคริลิกอยู่แล้วนะแต่การทำความสะอาดเนี้ยไม่ได้เป็นการลบรอยนะครับแต่ว่าเป็นการเคลือบนะครับแล้วก็ทำให้ตัวโคมไฟของเราเนี่ยดูเงามากขึ้นครับอ่ะลองเทียบดูไหมตรงที่แบบเคลือบกับไม่เคลือบนะปึ๊บแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เช็ดทำความสะอาดนะเคลือบแต่ครึ่งโคมอ๋อพวกลายที่มันเป็นแบบหยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคราบน้ำมันก็จะหายไปด้วยนะฝั่งนี้เคลือบนะครับฝั่งนี้ไม่ได้เคลือบ
ว่าแล้วก็เคลือบไปทั้งหมดดีกว่า ต่อมาก็คือการทำความสะอาดพลาสติกต่างๆที่อยู่ภายในรถนะแต่ต้องบอกว่ากลิ่นมันไม่ได้หอมเหมือนกับน้ำยาทำความสะอาดภายในรถที่เขาใส่กลิ่นมานะครับกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแบบตัวสเปรย์อเนกประสงค์นะแต่ว่าถามว่าใช้ทำความสะอาดได้ไหมใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้เคลือบเงานะครับพวกชิ้นส่วนพลาสติกภายในรถได้ทั้งหมดนะรวมถึงใช้เคลือบเบาะมอเตอร์ไซค์เบาะรถยนต์นะครับที่เป็น PVC ย้ำว่าเป็น PVC นะไม่ใช่หนังแท้นะครับแนะนำให้ใช้แบบกับพวก PVC มากกว่านะครับแบบนี้นะก็สามารถทำความสะอาดได้นะแต่ว่าพยายามเช็ดออกหน่อยนะไม่งั้นมันก็จะลื่นนะครับลื่นมาค่อนข้างลื่นเลยเบาะเกมเมอร์เบาะรถทั่วไปนะครับใช้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าชอบไม่ชอบกลิ่นอีกเรื่องนึงนะของ 3M เนี่ยเขาไม่มีส่วนผสมของสารเคมีนะครับที่มันเป็นฤทธิ์กัดกร่อนยางนะครับดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์นะครับที่เป็นยางต่างๆนะบนตัวรถนะครับเราก็สามารถทำความสะอาดเช็ดผ่านไปได้เลยนะครับก็อันนี้ฝั่งที่ไม่ได้เคลือบนะอันนี้ฝั่งที่เคลือบนะครับก็ดูสะอาดแล้วก็ดำมากขึ้นครับเรายังสามารถเคลือบวัสดุอื่นๆนะครับที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็สแตนเลสนะครับรวมถึงโครเมียมได้ด้วยนะครับเช็ดทุกเกาะเงาๆแบบนี้เลยสำหรับคนที่เล่นดนตรีนะครับก็รู้ดีเลยนะว่าเครื่องดนตรีเนี่ยเราเล่นเสร็จแล้วนะครับต้องทำความสะอาดประจำนะโดยเฉพาะคนที่มีกีตาร์ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีกีตาร์ที่บ้านนะครับสายกีตาร์เนี่ยมันเป็นโลหะนะถ้าเราเล่นนะครับแล้วเราไม่เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งหลังเล่นเสร็จนะตัวสายเนี่ยจะเป็นสนิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดนะวิธีทำความสะอาดสายกีตาร์นะผมแนะนำว่าให้ฉีดบนผ้านะครับแล้วก็มาเช็ดนะครับมันจะได้ไม่เป็นน้ำเหนียวๆติดบนตัวกีตาร์นะแล้วส่วนที่เป็นวัสดุนะครับเป็นตัวไม้เป็นบอดี้นะก็สามารถใช้ผ้าลูบๆนะครับเหมือนเป็นน้ำมันเคลือบตัวเขาไปได้เลยเนาะพวกลูบิดต่างๆนะเราก็สามารถใช้ฉีดนะครับทำความสะอาดนะหล่อลื่นได้ด้วยนะเห็นไหมหรือส่วนไหนนะครับที่มันเริ่มขึ้นสนิมนะครับหรือว่าเป็นคราบนะก็ใช้เทสทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับคนตีกลองธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่สายเพอร์คัชชันเนี่ยเราจะใช้มือตีฉาบอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราตีไปบ่อยๆนะมันก็จะเกิดรอยนิ้วมือครับแล้วเสียงก็จะอู้อี้นะครับวิธีใช้ของผมนะก็คือหลังจากที่เราใช้เสร็จนะครับก็ฉีด 3M ครับแล้วก็เช็ดนะครับคราบนิ้วมือของเราเนี่ยก็จะไม่ทำให้ตัวฉาบเนี่ยเกิดสนิมนะซึ่งฉาบอันนี้ทุกคนผมใช้มา10ปีแล้วนะนี่ครับใช้เสร็จเช็ดทุกครั้งเลยต่อมาเรามาดูเจ้าสเปรย์ 3M ตัวนี้กับการใช้งานงานช่างและงาน DIY กันบ้างครับต่อมาก็จะเป็นพวกกล่องน็อตกล่องตะปูนะครับอุปกรณ์เก่าๆของผมนะแบบนี้นะที่เนี่ยเราถอดมาจากรถนะครับหรือเราเก็บไว้นะเราไม่มีเวลามาล้างทีละตัวนะครับผมก็จัดการฉีดโปรยลงไปแบบนี้เลยนะครับเขย่าๆนะครับมันก็จะแบบช่วยยืดอายุการเก็บได้นะแล้วก็แกะเกลียวน็อตอะไรต่างๆนะครับอย่างตัวนี้นะมันแบบเป็นสนิมนะครับแกะไม่ออกแล้วนะครับก็ใช้วิธีฉีดครับฉีดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วก็ลองบิดดูนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับเกลียวน็อตที่ขึ้นสนิมนะครับก็หลุดออกง่ายแล้วเรามาดูตัวที่แบบคาบสนิมเยอะๆกันบ้างนะครับลองดูนะปกติผมจะไม่ค่อยใช้กระดาษทรายนะผมจะใช้แบบแปลงพวกแบบแปลงเงินแปลงทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่นะแต่ว่าเพื่อนๆใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับผมใช้แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่แสบมือดีครับใช้ทำความสะอาดนะครับขั้วหลอดไฟแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดแบบเวลาปลั๊กไฟเราแบบเปียกน้ำเปียกน้ำนะครับอยากจะไล่น้ำทำความสะอาดนะก็สามารถฉีดเข้าไปได้นะครับอย่างล่าสุดผมไปเที่ยวมานะครับแฟลชสำหรับถ่ายรูปใต้น้ำของผมนะครับน้ำเข้านะครับผมก็แกะออกนะแล้วก็เอาตัว 3M นะครับฉีดเข้าไปด้านในนะครับกลับมานะครับก็ทำการล้างทำความสะอาดภายในคือถ้าเราไม่เอาสเปรย์ 3M ฉีดไว้นะตัวพวกขั้วต่างๆพวกนี้มันจะขึ้นคาบขี้เกลือนะครับพอมันขึ้นคาบขี้เกลือแล้วคาบขี้เกลือเนี่ยมันซึมเข้าไปในวงจรนะอันนี้ก็คือเสียเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้หายทุกกรณีนะทีนี้ถ้ามันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเป็นแผงวงจรนะครับตกน้ำมานะให้รีบปิดเครื่องนะครับเอาแบตออกให้หมดนะแล้วก็เปิดนะ
ครับส่วนที่เปิดได้นะครับแล้วก็เอาตัวสเปรย์ 3M เนี่ยฉีดเข้าไปข้างในนะครับอย่างน้อยนะมันก็จะหยุดการออกซิเดชันนะครับของสนิมนะหรือคราบเกลือที่ไปก่อนนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้อุปกรณ์ของเรานะครับกลับมาคืนชีพใช้ได้แบบนี้ครับใช้ไล่น้ำในไดชาร์จนะครับเวลาที่รถเราลุยน้ำมาหรือว่าโดนน้ำท่วมมานะครับสามารถฉีดไปได้เลยนะก็มืดๆนะครับมองยากหน่อยนะมองลึกๆนะนี่ครับฉีดเข้าไปในนี้นะมีคนเคยบอกว่าน้ำมันอเนกประสงค์เนี่ยสามารถใช้ช่วยแกะซิลิโคนได้นะครับแต่จากที่ผมลองมานะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีสารกัดกร่อนยางครับแต่อาจจะทำให้ตัวพื้นผิวของเราเนี่ยลื่นมากขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะพวกกาวนะครับเหนียวๆนะที่เป็นน้ำเหนียวๆนะอันนี้เช็ดออกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซิลิโคนนะครับที่ไวซิลนะครับเช็ดไม่ออกนะครับก็ขูดไปครับอีกอันนึงนะที่ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับก็คือการช่วยในการเคลือบแปรงทาสีถามว่าแปรงทาสีทำไมต้องเคลือบนะครับปกติแปรงทาสีเนี่ยถ้าทาสีน้ำไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสีที่เป็นแบบสีน้ำมันนะครับหรือยูริเทนใช่ป่ะมันก็จะแบบแห้งๆแข็งๆนะครับเนี่ยแบบนี้ผมเอาไปทายูริเทนมานะเมื่อดูนะมันก็แข็งๆแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาทินเนอร์หรือเอาอะซิโตนนะครับได้หมดเลยนะแช่ทำการจุ่มล้างก่อนนะครับมันก็จะทำการละลายคราบครับซึ่งปกติเนี่ยพอเราแบบแช่ละลายคราบเสร็จแล้วใช่ป่ะตัวแปรงอะครับมันก็จะนิ่มลงนะแต่พอนิ่มเสร็จป่ะครับถ้าเราวางทิ้งไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแข็งอีกครับนะแค่นี้ครับตัวแปรงของเรานะครับมาหยิบมาใช้งานครั้งหน้านะครับมันก็จะคงความนิ่มแบบนี้ไว้นะอันนี้ผมจะลองดูนะครับผมก็ไม่เคยนะเขาบอกว่าเอามาทำใช้แทนใต้จุดไฟนะครับเวลาที่เราก่อกองไฟแล้วมันติดยากนะอันนี้นะครับเป็นทิชชู่นะขนาดเท่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะฉีดสเปรย์ 3M ไปนะครับแบบนี้นะครับหายก้อนหนึ่งนะครับอันนี้วางไว้นะไม่ได้ฉีดเดี๋ยวไปดูนะครับก้อนนี้ฉีดนะครับก้อนนี้ไม่ได้ฉีดนะเดี๋ยวจุดไล่ๆกันเลยจุดก้อนนี้ก่อนด้วยปุ๊บอู้ติดไฟลุกเลยครับอันนี้ไม่ได้ฉีดนะนะครับการติดไฟก็ต่างกันนะแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเขามีน้ำมันนะครับใช้ทำความสะอาดไล่ความชื้นนะครับไล่น้ำจากแผงวงจรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าครับอันสุดท้ายเขาบอกว่าสามารถใช้ไล่แมลงตามบ้านได้นะครับแต่เอาตรงๆนะถ้าเอาไปไล่แมลงนะครับใช้ยาฆ่าแมลงอาจจะเหมาะสมกว่านะซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับหรือว่ามันอยู่ใกล้จริงๆอาจจะหยิบมาใช้ก็ได้นะพวกตามทางเดินมดต่างๆนะครับตรงที่มดเดินผ่านนะฉีดไว้เขาก็จะไม่มาเดินนะครับแต่เขาอาจจะแบบไปเดินจุดอื่นแทนนะแต่ถ้าถามผมไล่แมลงตรงไหนนะครับไล่แมลงในแผงวงจรครับพวกคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับหรือแผงวงจรต่างๆนะเราสามารถใช้ตัวนี้ฉีดไว้ไล่แมลงได้ครับแบบนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราก็จะปลอดภัยครับมากกว่า30วิธีในการใช้งานสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ 3M ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆลองไปประยุกต์การใช้งานดูนะทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมใช้งานจริงนะครับแล้วก็ใช้งานให้เพื่อนๆดูนะครับตัวไหนทำได้จริงนะครับตัวไหนพอทำได้ตัวไหนที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นจะดีกว่าผมก็บอกเพื่อนๆไว้หมดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูแลรักษารถนะครับเรามีสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์แบบนี้นะใช้งานได้หลายๆส่วนของรถเลยนะครับส่วนการล้างทำความสะอาดพื้นผิว 3M เขาก็มีผลิตภัณฑ์ล้างรถสูตรผสมแว็กซ์แบบนี้ให้เราใช้ด้วยนะครับปกติผมล้างรถเนี่ยผมใช้เครื่องฉีดน้ำนะแล้วผมก็ชอบใช้แชมพูผสมแว็กซ์ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฟองเยอะดีทำความสะอาดง่ายมีแว็กซ์ผสมมาเลยแบบนี้ช่วยลดขั้นตอนในการดูแลรถและช่วยปกป้องรถเราด้วยครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ 3M แบบนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven CJX PlaceFoodland และสั่งออนไลน์ได้ที่ www.ski.co.th นะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากแชร์วิธีการใช้งานแบบอื่นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official และก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไป